เริ่มเลย อย่างแรกก็คือให้คุณหาไฟล์ภาพก่อนเฮ้ลากเข้ามากดปล่อยทางหน้าต่างมันจะขึ้น image option ให้เราเลือกเป็น picture แล้วก็กด apply ได้เลยพอกด apply ปุ๊บเนี่ยให้เราทำงานด้านท็อปแล้วก็คลิกตรงมุมขึ้นมาปึ๊บก่อนที่เราจะคลิกเมาส์ด้านใดก็ตามให้กดเลข0ก่อนพิมพ์ให้มันอยู่ position ตรงกลางก่อนพอพิมพ์ไปแล้วปุ๊บให้เรากด enter enter เสร็จปุ๊บมันจะดึงภาพขึ้นมาอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับให้เรากำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการขึ้นมาโดยการชิปโดยการกดถ้าสังเกตตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น add เนาะให้พิมพ์คำว่า add 100แล้วก็ command 100 enter เราจะได้ไฟล์ภาพขนาด100คูณ100มาแล้วทีนี้ภาพเนี่ยมันยัง move ได้มันยังขยับได้ให้เราอย่างที่เราสอนไปที่ edit ด้านมุมบนเลื่อนลงมาหาเลเยอร์แล้วก็ Change Object Layer ตั้งให้เขาเป็นเลเยอร์ใดก็ตามได้หมดอ่ะผมจะเลือกเป็นเลเยอร์ที่1พอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีแถบตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไม่ใช่ Mac มันก็จะมีเปิดPanel Layer ขึ้นมาได้มันจะหน้าตาประมาณนี้แหละกดมาปุ๊บให้เรากดที่ล็อกทีนี้พอล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้ละทีนี้ให้เราขยายหน้าจอ